วัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับลมแล้วก็เขาฝนที่กำลังจะมาตอนหัววันเราแซวกันเล่นว่าเราจะเปรียบเทียบเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัว VFC ก๊อก17แค่เราเอาถ่ายรูปคู่กันเท่านั้นนะครับลมและฝนมาเลยนะครับโอเคแต่อย่างไรก็ตามครับ The Show Must Go On ครับโอเคครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวต้นแบบก๊อก17จีนนะครับแต่ว่ายังเขายังไม่ให้ยังไม่บอกยี่ห้อว่าเป็นยี่ห้ออะไรเพราะว่าทีมงานทีมเก่ากำลังจะมีบางอย่างกับเจ้าตัวนี้อยู่นะครับจำกล่องอย่างนี้ไว้นะครับจำกล่องนี้ตัวนี้จะเป็นก๊อก17เจน4นะครับมาดูกันโอ้โหแค่กล่องก็น่าเล่นแล้วเห็นไหมปึ๊บการวางของกล่องเป็นยังไงบ้างพูดถึงกล่องก่อนกล่องนะครับเป็นพลาสติกก็โอเคอย่างที่เรารู้ๆกันพลาสติกก็เป็นอย่างที่เราเคยพาไปโรงงานได้หลายโรงงานมีชุดฉีดพลาสติกอยู่ก็โอเคเขาทำค่อนข้างดีนะครับข้างล่างบุกแข็งไว้นะครับมาดูกันเจ้าตัวต้นแบบนะครับแกะกล่องมาเจออะไรบ้างแกะกล่องมาเจอเจ้าตัวปืนแมกกาซีนนะพันท้าย2แบบนะครับแก้มพันท้ายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวนี้นี่อย่างที่หลายคนเห็นในภาพนิ่งที่ผมทำให้ดูนะครับจะมีเจ้าตัวสูหลังตัวนี้ให้เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ที่เด็ดสุดคือจริงๆแล้วในเนี่ยบังเอิญผมมันจะมีถุงของเจ้าตัวโลโก้กล็อกนะครับสองตัวนี้ซึ่งผมลองเอาเสียบใส่แล้วมันออกไม่ได้มันก็จะยึดอยู่อย่างนี้เห็นไหมจะมีโลโก้กล็อกอยู่แล้วก็มีMade in Austriaนะครับผมรู้นะครับโรงงานคิดอะไรอยู่นะครับหลายคนถามว่าผมพูดภาษาไทยนี่โรงงานรู้เรื่องเหรอหลายคนไม่รู้นะครับว่าผมไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับเราทำงานกันเป็นทีมเรามีชัยตีนโตอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นคนแปลภาษาจีนให้โรงงานฟังว่าผมพูดอะไรกับคลิปนี้ออกไปโอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับมาจะพูดถึงเจ้าตัวนี้เจ้ากล็อกนะครับเจ้าตัวต้นแบบนะครับเจ้าตัวสไลด์เนี่ยยังเป็นซิงค์อะลอยอยู่นะครับเห็นอะไรแว๊บๆมั้ยเห็นแล้วแว๊บมั้ยสปริงไกด์เห็นอะไรมั้ยครับเจ้าตัวต้นแบบยังเป็นซิงค์อะลอยสไลด์เป็นซิงค์อะลอยอยู่แต่เท่าที่คุยกับทางนู้นเขาบอกว่าจะมีเป็นเวอร์ชันfull steel แต่ผมก็ยังรออยู่ว่าเจ้า full steel เป็นไงแต่ว่าเขาให้เข้ามาทดสอบก่อนว่าผมเห็นอะไรในปัญหาเจ้าตัวนี้ไหมนะครับมาดูก่อนจะพูดถึงปัญหาพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนสไลด์เป็นโลหะซิงค์อลอยเก๋ดีนะครับลำกล้องก็เป็นซิงค์อลอยนะครับมีการปั๊มลายโลโก้กล็อก Gen 4ตัวนี้เหมือนตัว full marking นะพอใส่เขาใส่นี่ก็ไปเหมือนตัว full marking เลยเป็นกล็อกตึ๊ดๆโลโก้กล็อกมาครบนะครับมาดูกันต่อจริงๆแล้วถ้าตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคำว่า Gen 4ก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นคำอะไรหรือจะไม่มีอะไรก็ได้เพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์นะโอเคนะรู้กันรู้แค่นี้ก่อนระบบชุดลั่นไกลหลายๆอย่างนะครับจะเป็นคล้ายๆกับเจ้ามาลูอีกนะครับมาดูกันนะครับปึ๊บตอนนี้ถอดง่ายแต่ว่าจะมีเนี่ยๆๆๆนะเห็นมั้ยจะติดนิดนึงโอเคนะครับถอดมาปึ๊บตอนแรกถอดยากนะแต่หลังๆนี่พอทดสอบไปสักพักนึงโอเคนะผมว่าคุณชายคงไปให้โรงงานฟังอ่ะนะเพราะหลังโอเคมันลื่นใช้ได้แปลว่ามีบางจุดที่มันมามีปัญหาอยู่สิ่งที่ผมติ่งนิดนึงครับโอ้โหคมมากแต่ยังว่าครับตัวต้นแบบแม่บาดมือผมไปแล้วรอบนึงเนี่ยรอยังอยู่เลยนะครับตัวต้นแบบเนี่ยค่อนข้างคมนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวไว้รอตัวดูตัวเต็มแล้วกันนะครับมาดูกันต่อทำไมวันนี้ไม่รีวิวภาษาอังกฤษฝรั่งรู้มากแม่งบ่นครับผมเบื่อครับเลยไม่อยากรีวิวภาษาอังกฤษโอเคชุดร่างกายจะคล้ายๆกับมาลูอีจะเป็นแพลตฟอร์มมาลูอีนะครับสามารถใช้หลายรูปกับมาลูอีมายสเตอร์อาร์มี่นะแล้วก็อะไร WE ได้นะครับข้อดีของมันคือตรงนี้นะครับจุดที่ผมต้องถอดออกมาตัวที่ผมยังสงสัยอยู่คือเจ้าตัวนี้สปริงไกด์เนี่ยเขาดีไซน์แบบนี้จากการทดสอบนะครับผมเดาว่านะครับคือเขาต้องการให้ช่วงที่ดิ่งกลับมาเนี่ยสามารถกินแก๊สน้อยแล้วก็จะค่อนข้างจะถนอมสไลด์นะครับถนอมสไลด์แต่ว่าดีดกลับจะค่อนข้างแรงเพราะว่าจะมีสปริงอยู่2ชั้นเนี่ยนี่อันนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าโรงงานคิดอะไรอยู่แต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมาแนวนี้เพื่อต้องการลดแรงที่จะกินแก๊สที่จะดันมาข้างหลังให้น้อยลงแล้วก็ถีบไปได้แรงเหมือนเดิมแต่ผมคอนเซิร์นตรงนี้ครับผมต้องให้คุณชายแปลให้นางโรงงานฟังครับว่าผมยังค่อนข้างวิตกกังวลกับเจ้าตัวตรงจุดนี้นะครับจุดไอ้ท่อสปริงไกด์ตัวเนี้ยคือด้วยความที่เขาทำมารูใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมเขาทำมารูค่อนข้างกว้าง
ดังนั้นคือในปีแรกคงไม่ค่อยมีปัญหาแต่เล่นเป็นนานๆเนี่ยผมเสียต้องใช้คำว่าผมระแวงเจ้าตัวนี้อยู่เพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เป็นเคสตอนที่เป็นสไลด์พลาสติกอย่างเงี้ยที่ผมเจอคือตรงเนี้ยพอมันกรอบปื้นแล้วมันจะแตกง่ายเหมือนกันพอมันซิงค์อลอยมันจะแตกง่ายแต่ว่าเขาบอกว่าตัวเต็มจะเป็นฟูลสตีลก็รอดูกันต่อไปว่าเขาจะไปฟูลสตีลจริงหรือเปล่าแต่ตรงนี้ผมให้ระวังตรงนี้ครับเพราะว่าอย่างใน WE เนี่ยจุดเนี้ยเขาจะมีตัวซอฟต์แรงอยู่นะครับเป็นพลาสติกบัมเปอร์กันกระแทกแล้วตัวนี้พอเรากว้านรูให้ใหญ่ผมกลัวเรื่องความแข็งแรงตรงจุดนี้นะ The factory you know me I think this is your problem about strong okayI'm not sure what do you think, but in player I think this it weak point โอเคนะครับนั่นแหละจุดนี้คือจุดที่ผมค่อนข้างกลัวนิดนึงนะครับแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูปุ๊บพอมองว่าเจ้าตัวนี้รีคอยจะได้แรงขึ้นกินแก๊สมากขึ้นแต่นะครับผมกลับมีความรู้สึกอีกอย่างนึงคือว่าเจ้าจุดเนี้ยมันเหมือนกับว่าแรงรีคอยล์มันค่อนข้างน้อยอะครับลองดูได้นะอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมิสซีบีบีกันสำหรับตัวต้นแบบที่ทางมิสไม่ต้นแบบทางที่มิสซีบีบีกันเคยเอามาให้ทดสอบนะครับตัวนี้คือต้องมาดึงสไลด์อะจะรู้สึกเลยเจ้าตัวนี้คือเป็นแบบสปริงไกด์จุดเดียวอย่างนี้นะครับดันสุดขึ้นสุดดันสุดเต็มที่นะครับอย่างนี้ผมกลับรู้สึกว่าตัวนี้จะตอบสนองค่อนข้างไวกว่ากับเจ้าตัวต้นแบบตัวนี้จะต้นแบบจะตอบสนองช้ากว่าในความรู้สึกนะครับต้องลองมาดึงสไลด์เองนะครับแล้วก็จุดที่ผมกลัวที่สุดคืออย่างที่เคยคุยกับทางโรงงานไว้ครับว่าจุดนี้ครับจุดเจ้าตัวท่อนอกนะครับเห็นไหมไอตัวชูท็อปนี่จะเหมือนกับพวกมารีไมเซอร์อาร์มี่แล้วเนี่ยอะไรจะหาง่ายเจ้าตัวท่อนอกตรงจุดนี้ครับแค่ตรงนี้ผมยังกลัวว่าสุดท้ายตัวเนี้ยจะเปราะแล้วก็ยิงแล้วก็จะหักเพราะว่าเวลาต้องบอกก่อนว่าผู้เล่นเนี่ยจะเล่นกันรุนแรงมากโดยเฉพาะในบ้านเรานะครับแต่หลายครั้งในการทดสอบผมกลับเห็นว่าเจ้าตัวเนี้ยความแม่นยำโอเคความแรงที่วัดได้ครับวัดได้ตอนแรกนะแรกเริ่มที่มาถึงปุ๊บลองยิงดูนะครับเหมือนกับมันยังไม่เข้าที่จะวิ่งอยู่ประมาณ280แต่ว่าพอยิงไปเรื่อยๆปุ๊บวันนี้เป็นวันที่3ในการทดสอบเจ้าตัวนี้กับวิ่งได้อยู่ที่320ฟุตต่อวินาทีขึ้นไปโอเคไหมความแรงยาวขนาดนี้ผมว่าไอ้ความแรงขนาดนี้ว่าโอเคนะสำหรับเจ้าบีบีกันตัวนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวใส่ก่อนจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคคือเจ้าตัวแฮมเมอร์ตรงนี้ธรรมดาในมารุอิหรือในไมสเตอร์ในรุ่นแรกๆเนี่ยเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวกลมๆเพราะว่าเวลามันถอยเข้าไปกดปุ๊บนะกดปุ๊บมันจะค่อนข้างลื่นแต่ว่ากับการเจ้าตัวนี้ทำออกมาเป็นเหลี่ยมๆผมไม่แน่ใจว่าโรงงานเขาคิดอะไรอยู่นะตัวนี้จะเหมือนกับที่อยู่ในอาร์มี่นะครับตัวล่าสุดที่ตัวนี้มันจะไม่กลมซึ่งผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมทางโรงงานทำออกมาอย่างนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะเป็นเดี๋ยวไว้ได้คุยกับโรงงานคงจะรู้ครับว่าเขาคิดอะไรอยู่กับตรงจุดนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับไปดูการทดสอบความแม่นยำกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้โอเคไหมไปดูกันเลยครับโอเคมาดูกันเดี๋ยวจะมีคนมาแซวว่าผมไม่ทดสอบแบบโหดๆให้ดูอีกโอเคตู้เย็นอยู่นี่บังเอิญตอนนี้เราแช่ทั้งปืนไม่ได้เพราะว่า
มีนมของน้องลูกแป้งอยู่ในนี้อยู่แม่เขาแช่ไว้ถ้าเราเอาไปใส่โดนแม่เขาแม่เขาก็เมียผมอะครับด่าแน่นอนฉะนั้นวันนี้เราจะขอทิ้งไว้ในตู้เย็นนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราล้มไปก่อนเดี๋ยวโดนด่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ามนุษย์เมียแล้วครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ตอนนี้เวลาเวลา6:30นะครับของวันเสาร์นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เรามาลองกันว่าซิลมันโอเคไหมครับมากันต่อครับขณะนี้เวลา8:00ยังไม่8:00 7:40นะครับณตู้เย็นของบอยปืนจีนโอ้แมกกาซีนเย็นใช้ได้ครับโอ้เดี๋ยวใช้มืออีกมือนึงกับอีกพันยังอยู่ในตู้เย็นนะครับยังอยู่ในตู้เย็นขอแตะลองโอ้โหโอเควาวยังแข็งอยู่เดี๋ยวไปส่งของลูกค้าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ถ้าละลายแล้วยังยิงได้หรือเปล่าทดสอบระบบซีลครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีชาวโลกโอเคตอนนี้13:30นะครับกับตู้เย็นเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้มันละลายก่อนนะครับให้มันหายเย็นก่อนนะครับโอเคไหมหายเย็นก่อนแล้วเราก็จะยิงกันอันนี้บางทีเนี่ยทำให้ดูว่ามันเย็นขนาดไหนก็คงหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่โอเคไหมโอ้โหโอเคไหมขาวโพลเลยโอเคไหมโอเคไหมนี่โอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวจะลองพ่นน้ำใส่ดูสิเปิดพัดลมเป่าพ่นน้ำใส่อ๋อโอเคไหมเย็นไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะกับเจ้าแม็กตัวนี้นะครับรอให้มันให้น้ำแข็งละลายก่อนเราทดสอบยิงกันโอเคครับโอเคครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะเราเอาแมกกาซีนแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วนะครับแล้วตอนนี้น้ำแข็งก็ละลายหมดแล้วนะโอเคนะน้ำแข็งละลายหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าแม็กกาซีนนี้จะเก็บแก๊สได้อยู่หรือเปล่าบอกเลยนะครับผมยังไม่ได้ทดสอบอัดอะไรเพิ่มนะครับผมเอามือแตะดูว่ายังมีแก๊สอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังใช้ได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวยิงสัก 3-4 นัดแล้วกันนะว่าให้ยืนยันว่ามันยังยิงได้แล้วก็ยิงได้โอเคเหมือนเดิมเมื่อวานหรือเปล่านะครับปืนไม่ได้อยู่ในตู้เย็นนะครับต้องบอกก่อนปืนอยู่ข้างนอกเพียงแต่ว่าตู้เย็นมันไม่ว่างไงก็เลยใช้แค่แม็กกาซีนอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคมั้ยครับเดี๋ยวผมขยับกล้องมาทางนู้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวขยับจะได้เห็นว่ามันโดนหรือเปล่านะครับตึ๊ดนะเป้าอยู่ตรงนู้นนะไกลๆนู้นฟังเสียงเอาแล้วกันว่ามันยังเป้งหรือเปล่าเดี๋ยวผมขยับมุมกล้องนิดนึงนะโอเคมาดูกันซิว่ามันยังเป้งหรือเปล่าโอเคผมอยู่ข้างหลังกล้องนะครับโอเคอ๋อเสียงพอไหมเสียงก็ชับใช้ได้เลยแต่ลองยิงดูนิดนึงโอเคไหมก็ยังโอเคนะยังใช้ได้อยู่โอเคไหมโอเคสไลด์แขวนยังแขวนได้อยู่นะครับคือว่าจากการทดสอบเอาไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็โอเคอยู่ในเกณฑ์กำลังดีโอเคนะครับจากที่เห็นในการยิงโอเคไหมโดยส่วนตัวผมมองว่าความแม่นยำขนาดนี้นะถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบกับอันนี้เทียบกับตัวที่ขายอยู่เลยดีกว่ากับ WE เนี่ยผมว่าความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันนะครับแรงรีคอยล์ต้องออกตัวนิดนึงว่าแรงรีคอยล์จะค่อนข้างน้อยกว่า WE และ VFC แพ้ WE VFC เรื่องแรงรีคอยล์นะแต่เรื่องความสวยงามโอเคผมจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ยังไม่เห็นตัวจริงนะนี่แค่เห็นตัวต้นแบบที่ก็ส่งมาทดสอบอยู่ผมว่าก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับมีมาร์กิ้งมีอะไรครบนะครับราคายังไม่แน่ใจขอรอตัวเต็มมาก่อนแล้วเรามาคุยกันว่าราคาจะเป็นอย่างไรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ในการทดสอบก็ผมไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกท่านที่รอรับชมทำให้รอตั้ง3 วันนะก็
อย่างว่าครับคือในการทดสอบเนี่ยผมต้องพยายามหาจุดบกพร่องเพื่อให้ทางโรงงานเห็นผมจะมาถึงยิงแล้วก็โพสให้ดูเลยจบไม่ได้เพราะว่าเขาขอมาอย่างนั้นนะครับก็ขอบคุณทางโรงงานด้วยสำหรับตัวต้นแบบในการทดสอบนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงงานขอบคุณเจ้ารัฐของผมสำหรับแก๊ส M Top และลูกกระสุน M Top ในการทดสอบเราใช้แก๊สกับลูกยี่ห้อนี้โอเคนะผมบอกว่า 0.2 กรัมวิ่งได้320ของอุตต่อวินาทีผมว่าโอเคก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้สามารถควบคุมกระสุนได้ก็โอเค320มือเดียวเออ2มือจับเป๊ะเป๊ะมีพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ต้องพลาดนะครับก็ความแม่นยำใช้ได้ขาดขออย่างเดียวขอเรื่องความแข็งแรงตรงนี้กับเรื่องแรงรีคอยล์นะครับเพราะทดสอบมา3วันนี้ก็ซัดเต็มที่เหมือนกันก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคลิปอีกหลายคลิปที่เข้าแถวรอให้เรารีวิวอยู่นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ